ฮัลโหลสวัสดีทุกคนจาก English Fit and Firm ค่ะวิดีโอนี้เช่นเคยเราจะมาเพิ่มชั่วโมงการฝึกใช้ภาษาอังกฤษโดยการแต่งประโยคแบบง่ายๆนะคะก็วันนี้จะมาแนะนำแพทเทิร์นที่เราจะมาใช้พูดแต่งประโยคกันมีดังนี้ค่ะแพทเทิร์นแรกนะคะ I want you to ถ้าบอกว่า I want you เฉยๆนี่คือฉันต้องการ you แต่ถ้าเกิด I want you to คือฉันอยากให้คุณทำอะไร to ที่ว่าเนี่ยต้องตามหลังด้วยคำกริยาถ้าเกิดบอกว่าฉันอยากให้คุณกินมากกว่าเดิม I want you to eat มากกว่าเดิม more I want you to eat more แต่ถ้าเกิดคุณอ้วนแล้วฉันอยากให้คุณเนี่ยกินน้อยกว่าเดิม I want you to eat น้อยกว่าเดิม small ได้ไหมคะไม่ได้แล้วถ้าเกิดในปริมาณที่น้อยกว่าเดิมเราใช้คำว่า more ตรงข้ามกับ less I want you to eat less 3 4 I want you to eat less I want you to eat less ฉันอยากให้คุณเก็บเงินไว้หน่อยนะฉันอยากให้คุณเนี่ยประหยัดเงินไว้หน่อย I want you to save moneyI want you to save money. เงินของคุณ I want you to save อะไรไว้ข้างหน้าคะ Your นะคะ You ไม่ได้ I want you to save your money. อ่ะออกเสียงพร้อมกัน 3 4 I want you to save your money. โอเคค่ะและแพทเทิร์นต่อไปค่ะแพทเทิร์นที่3ก็คือ have you are you do you ใช้คุ้นเคยกันมากพูดกันบ่อยมากๆเลยในหลายๆวิดีโอมาแล้วนะคะ does he she it บวกกริยาที่ไม่ผันและ did I you we they he she it ได้หมดเลยตามด้วยกริยาที่ไม่ผันรู้นะว่าต่างกันยังไง did คืออดีตการนะคะจากนั้นก็มีแพทเทิร์น you should, you shouldn't คุณควรจะทำอย่างนั้นอย่างนี้และคุณไม่ควรจะทำนะคะ you should ไม่มี to ตามด้วยกริยาเลยและไม่ผันเช่นเดียวกันนะคะเช่นคุณควรเข้านอนได้แล้วนะนะคะ you should go to sleep soon you should go to bed soon หรือหล่อนควรจะนอนได้แล้วนะ she should go to bedเช่นเดียวกันค่ะสงสัยไหมว่าทำไมไม่ผัน goes ไม่ผัน es เข้าไปตามหลัง should จบที่ตรงนี้ค่ะ should ดักไว้แล้วนะคะแล้วก็ไม่เติม s ที่ should นะคะไม่มีอยู่นะคะคุณต้องนอนได้แล้วนะเป็นการออกคำสั่ง have to sleep you have to sleep 3 4 you have to sleep nowคุณต้องทำการบ้านให้เสร็จนะ You have to finish your homework You have to finish your homework เอาใหม่คุณต้องทำการบ้านให้เสร็จก่อนคุณเข้านอน You have to มาเหมือนเดิม You have to finish your homework ก่อน before you go to bed you have to finish your homework before you go to bed หรือใครจะบอก before going to bed ก็ได้ before going to bed นะคะเพราะว่าคำว่า before กับ after นี่สามารถตามด้วยกริยา ing ได้เลยตามด้วยกริยา ing ได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นประโยคปฏิเสธเฮ้ยคุณไม่ต้องทำการบ้านให้เสร็จก็ได้ก่อนที่จะไปนอนอ่ะ You เป็นปฏิเสธค่ะตรงนี้ต้องเอา don't มาปักไว้กลายเป็น you don't have to คือไม่ต้องทำก็ได้ you don't have to 3 4 you don't have to finish your homework before going to bed okayและแพทเทิร์นต่อไปนะคะก็คือเป็นการเสนอนะคะเป็นแพทเทิร์นสุดท้ายของเอพิโซดนี้เพราะมันจะเยอะจนเกินไปเราจะค่อยๆฝึกกันไปทีละ 5-6 แพทเทิร์นนะคะแต่วันนี้เราจะมาเลือกดูนะคะเริ่มที่คำกริยาก่อนแล้วก็เลยมาดูว่ามีคำว่าอะไรบ้างเราจะสุ่มๆดูนะคะอ่ะเอาคำที่1ถึง
คำที่30ออกเสียงพร้อมกันนี่ก็เยอะแล้วนะนะคะเชื่อว่าหลายคนคงจะได้มีโอกาสไปเปิดดูแล้วก็หาความหมายหัดการออกเสียงนะคะว่ามันออกเสียงยังไงหรือว่าผันกันยังไงได้บ้างแล้วนะคะหรือว่าใครยังไม่มีโอกาสเปิดดูเลยก็ถือโอกาสเริ่มดูกันตอนนี้เลยค่ะ arrive มาถึง agree เห็นด้วย bring นำมาคำนี้เป็นคำที่หลายคนออกเสียงผิดบ่อยมากเลยเพราะว่าเราใช้กันบ่อยไงก็เลยใช้ความเคยชินมันเรียกง่ายว่าแก๊ปนี่เธอโทรหาแก๊ปสิแก๊ปนี่แปลว่าช่องว่างช่องโหว่นะคะเรียก grab ก็แค่เติมคำควบกล้ำเข้าไปเท่านั้นเองไม่ยากอะไรเลยนะคะ grab หรือภาษาอังกฤษ grab นะคะเข้าใจตั้งชื่อแอปเนาะใช้ง่ายเรียกง่ายนะคะแค่โบกมือกวักเอาแต่ตรงนี้ก็คือต้องกดโทรศัพท์ถ้าเกิดอยากจะถามเพื่อนว่าตอนนี้คุณกำลังนั่งใกล้ๆกับทางออกเครื่องบินหรือเปล่าช้าๆนะตอนนี้คุณกำลังนั่งติดกับใกล้ๆกับนะคะทางออกเครื่องบินหรือเปล่านั่งอยู่กำลังเกิดขึ้น are you do you หรือ have you ไม่จับชายนะคะต้องดูสถานการณ์บริบทดีๆว่ากำลังทำอยู่หรือเปล่าใช่สิคะกำลังทำอยู่เนี่ยก็ต้องถามอยู่ว่าเนี่ยนั่งอยู่หรือเปล่าตอนนี้ are you แล้วเติม sit ing เข้าไปเป็น are you sitting ถ้าได้แค่นี้มันจะแปลว่าคุณกำลังนั่งอยู่หรือเปล่าแต่อยากรู้ว่านั่งใกล้กับหรือเปล่าก็เอาคำว่าใกล้กับมาใส่เอาคำว่า by near next to close to มาแทนที่ได้เลย